จดมีว่าผู้เล่น2ชั้นมีโมเมนต์ความเฉื่อยของมวล40กิโลกรัมเมตรกำลังสองครับรัศมีวงรอบ400มิลลิเมตรมีมวล A ขนาด40กิโลกรัมคล้องด้วยเชือกถ้าระบบเริ่มจากจุดนิ่งจุดหมุนของผู้เล่นให้มีความเสียพันหาความเร็วเชิงมุมของผู้เล่นเมื่อมวล A ตกลงในแนวดิ่งแค่2วินาทีครับจากรูปภาพนะครับทำการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมครับจากสิ่งที่โจทย์ให้มาครับเราจะแปลงหน่วยกิโลกรัมเป็นนิวตันครับจะได้จุดบิวเท่ากับ392.4นิวตันครับไอคือสิ่งที่โจทย์ให้มาครับคือ20กิโลกรัมเมตรกำลังสองครับจะแปลงจากหน่วยมิลลิเมตรเป็นหน่วยเมตรครับ R จะได้เท่ากับ 0.4 เมตรนาทีครับทีคือเวลาที่มวลตกลงได้2วินาทีคือสิ่งที่โจทย์ขึ้นมาครับคือ2วินาทีครับขั้นแรกนะครับเราจะหาความเร่งเชิงมุมจากสมการแรงภายนอกนะครับคือโมเมนต์ทวนครับ mg กับซิกมา mg emf ครับสูตรคือW ของ A นะครับนี่คือ W ของ A ครับแรงที่กระทำลงกับจุดศูนย์กลางวันครับคือ R คูณด้วย R R คือรัศมีครับเท่ากับ I alpha I alpha คืออย่างนี้ครับการหมุนของผู้เล่นหมุนแค่ M A คูณ R ครับ M คูณ A คูณ R ครับ M คือมวลนะครับมวลคือตรงนี้ครับ A คือจะออกมาเป็น R alpha ครับถ้าคุณได้ R คือรัศมีครับทำการแทนค่าลงไปนะครับ W คือ392.4คูณด้วย 0.4 เท่ากับ I ครับ I คือนี่ครับ20อัลฟาบวก M คือมวลครับ M คือมวล40คูณด้วย A A คือ I อัลฟานะR คือ 0.4 อีกแอลฟาถ้าคูณกับ R ข้างหนึ่งครับคือ 0.4 ทำการกดเครื่องเลขมาจะได้157กับ26.4แอลฟาตรงนี้มีความเป็นฐานครับจะได้เท่ากับ5.9เรียนต่อวินาทีกำลังสองครับเราจะได้อัลฟาออกมานะครับแล้วท่านต่อไปครับเราจะทำการหาความเร็วเชิงมุมจากโจทย์คำถามและโจทย์นะครับจากศูนย์โอเมก้าเท่ากับโอเมก้าศูนย์บวกอัลฟาทีโอเมก้าศูนย์นะครับจะเท่ากับศูนย์เพราะว่าระบบเริ่มต้นจากหยุดนิ่งนะครับทำการแทนค่าลงไปนะครับเป็น0กว่าอัลฟาอัลฟาคือที่หามาได้นะคือ 5.9 คูณกับ t นะครับ t คือ2วินาทีครับตรงนี้โจทย์ถามมานะครับแปลลงไปนะครับดังนั้นนะครับโอเมก้าจะเท่ากับ 11.8 เรเดียนต่อวินาทีดังนั้นนะครับเมื่อมวล A ตกลงในการดิ่งแรก2วินาทีความเร็วเชิงมุมจะเท่ากับ 11.8 เรเดียนต่อวินาทีนะครับผมก็ขอจบการทำเสนอโจทย์เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ